เคครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างพอดแคสต์นะครับด้วยสตูดิโอบนมือของคุณนะครับหรือ producing podcast นะฮะซึ่งก่อนอื่นผมต้องแนะนำตัวกันก่อนนะครับก็คือผมชื่อธีรพงศ์สุภเกียรติมงคลนะครับหรือว่าอาจารย์จะเรียกครูอั๋นก็ได้นะครับปันนะครับทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษานะครับที่ได้รับรองคุณสมบัติจากบริษัท Apple นะครับหรือ Apple Professional Learning Provider นะครับซึ่งวันนี้ครับผมไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับยังมีผู้ช่วยนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือตามแบบนี้เลยนะครับคุณครูครูพี่ต่ายนะครับวันนี้จะเป็นผู้ช่วยของเรานะครับอาจารย์มีคำถามสงสัยยังไงพิมพ์มาในช่องแชทได้เลยเดี๋ยวให้พี่ต่ายส่งเสียงให้กับอาจารย์นิดนึงนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นเสียงโอเคค่ะเดี๋ยวแต่จะช่วยครูในทางช่องแชทนะคะสอบถามมาได้เลยค่ะโอเคครับก็อันนี้เป็นพี่ต่ายนะครับอาจารย์สงสัยพิมพ์ช่องแชทได้เลยนะครับในวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการสร้างพอดแคสต์เนี่ยผมแบ่งเป็นหัวข้อนะครับอันนี้เลยขั้นแรกครับเดี๋ยวอาจารย์จะมารู้จักกับพอดแคสต์กันก่อนนะครับว่าพอดแคสต์คืออะไรนะครับ2ครับเราจะเริ่มต้นใช้งานแอป Anchor นะครับวันนี้เราจะใช้แอปตัวนี้กัน3ครับเราจะบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ปรับแต่งเสียงนะครับ4ครับเราจะปรับแต่งช่องพอดแคสต์ของเราครับและช่วงสุดท้ายครับเราจะมาตอบคำถามแล้วก็สะท้อนความคิดกันนะฮะวันนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับอาจารย์จะเตรียม iPad ไว้ที่มือนะครับเตรียมพร้อมไว้สำหรับการใช้งานพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับพอดแคสต์ครับหลายๆท่านน่าจะเคยได้ลองฟังใช่ไหมครับสำหรับพอดแคสต์ในปัจจุบันนะครับเรามีสื่อหลากหลายเลยนะครับที่เอาไว้รับชมรับฟังนะครับยกตัวอย่างถ้าเราจะดูพวกข้อมูลนะครับเราจะเข้าเรื่องของ Facebook ใช่ไหมฮะหากเราต้องการดูรูปภาพปัจจุบันเราก็จะเข้าพวก Instagram นะฮะหากเราต้องการชมวิดีโอแน่นอนครับวิดีโอก็ต้องพูดถึง YouTube นะฮะและตอนนี้ครับในเรื่องของสื่อเสียงนะครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือพอดแคสต์นะครับสำหรับพอดแคสต์เนี่ยนะฮะเป็นการรวมกันของคำว่า iPod และ Broadcast นะครับโดยคนที่คิดค้นเนี่ยเขาชื่อว่าคุณเบนแฮมเมอร์สลีย์นะครับจากสำนักข่าว The Guardian เขาได้เอาคำว่า iPod กับ Broadcast มารวมกันนะครับซึ่ง Podcast เนี่ยในความหมายที่เราเข้าใจกันนะครับก็จะเป็นการเผยแพร่เสียงนะครับบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับโดยจะมีผู้ดำเนินรายการออกมาเล่าเรื่องใช่มั้ยครับแล้วก็ให้ความรู้นะฮะอารมณ์เหมือนกับสมัยก่อนเราจะฟังเป็นวิทยุใช่มั้ยฮะแต่เราต้องฟังในช่วงเวลาที่กำหนดไว้แต่ในปัจจุบันครับเราสามารถเลือกฟังเวลาไหนก็ได้นะครับโดยเรื่องราวของพอดแคสต์เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นตอนๆนะครับเราสามารถเลือกฟังในตอนที่เราสนใจได้นะครับหัวข้อมีอะไรบ้างยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการสอนภาษาอังกฤษนะครับการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจนะฮะหรือว่าการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เป็นต้นโดยเนื้อหาครับมีให้เราเลือกฟังเยอะแยะมากมายเลยนะครับข้อดีคือไฟล์ไม่ใหญ่นะครับและสามารถฟังได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะฮะปัจจุบันซึ่งมันสอดคล้องกับพฤติกรรมของเราในปัจจุบันใช่ไหมครับที่เราอาจจะขับรถแล้วก็ฟังพอดแคสต์ไปด้วยนะครับหรือว่าทำงานบ้านหรือว่าเรียนหนังสือนะครับก็สามารถฟังพอดแคสต์ได้อย่างง่ายดายซึ่งตัวอย่างพอดแคสต์นะครับที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยนะครับก็จะมีนะครับตัวของมิชชั่นทูเดอะมูนนะฮะหรือว่า The Standard นะครับคำนี้ดีนะฮะหรือว่า Money Code นะครับพอดแคสต์เรานี้ครับเป็นที่นิยมและคนรับฟังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในปัจจุบันทีนี้ครับพอดแคสต์เนี่ยคุณครูก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้นะครับร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอนของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างสื่อเผยแพร่ความรู้นะครับหรือว่าให้นักเรียนนะครับทำเป็นกิจกรรมสร้างเป็นการเผยแพร่สื่อของตัวเองนะครับข้อดีก็คือครูนะครับสามารถที่จะนำพอดแคสต์เนี่ยไปให้นักเรียนฟังได้ง่ายๆเลยเพียงแค่ส่งลิงก์ให้นักเรียนนะครับสะดวกแล้วก็รวดเร็วต่อการฟังมากๆเลยนะฮะทีนี้ในเรื่องของพอดแคสต์นะครับเมื่อเราสร้างแล้วเนี่ยอาจารย์สามารถที่จะเผยแพร่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางพอดแคสต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast นะครับ Spotify นะฮะหรือว่าอาจารย์สามารถส่งเป็นลิงก์ให้นักเรียนชมได้เลยนะครับ
ันนี้ก็จะเป็นช่องทางพอดแคสต์ต่างๆที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับการสังเกตมีเยอะแยะมากมายเลยและวันนี้นะครับแอปพลิเคชันที่เราจะใช้นะครับก็คือในตัวของแอป Anchor นะฮะสำหรับแอป Anchor นะครับข้อดีของมันเลยนะครับอาจารย์สามารถสร้างพอดแคสต์ได้อย่างง่ายๆเลยนะฮะและที่สำคัญครับข้อดีมากๆเลยคืออาจารย์สามารถแชร์นะครับแชร์พอดแคสต์ของตัวเองเนี่ยให้สามารถเรียกว่าทำได้ทุกกระบวนการภายในแอปเดียวเลยนะครับสามารถแชร์ลิงก์สร้างชั้นแนลของตัวเองนะครับสร้างกรอบรูปชั้นแนลของตัวเองด้วยแอปเดียวเลยนะครับแอปนี้วันนี้เราจึงเอาแอปนี้มาลองแนะนำให้อาจารย์ลองสร้างดูนะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองใช้แอป Anchor กันแล้วนะครับอาจารย์ขั้นแรกเลยนะครับอาจารย์หยิบ iPad ขึ้นมาเลยครับจากนั้นครับกดที่ปุ่ม Home นะครับปุ่ม Home ก็คือปุ่มที่อยู่ตรงด้านล่างใช่ไหมครับปุ่มกลมๆจากนั้นครับอาจารย์มองหาแอป Anchor นะครับที่อาจารย์โหลดมาจะเป็นสัญลักษณ์แอปสีม่วงๆนะครับตรงนี้เลยหากอาจารย์เจอแล้วนะครับกดเข้าไปได้เลยครับเมื่ออาจารย์กดเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้ขั้นแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานเขาเนี่ยเขาจะให้เราลงทะเบียนนะครับหรือว่า sign up กันก่อนโดยอาจารย์สามารถเลือกได้นะครับระหว่าง1 sign up ด้วย Facebook นะครับหรือ2ครับ sign up ด้วยอีเมลนะครับวิธีที่สะดวกที่สุดเนี่ยก็คือแนะนำให้อาจารย์ sign up ด้วย Facebook นะฮะจะสะดวกมากๆเลยนะครับหรือหากอาจารย์จะใช้เป็นอีเมลก็ได้นะครับหากอาจารย์เลือกเป็นอีเมลเนี่ยก็ใช้แนะนำเป็น Gmail นะครับหากอาจารย์เลือกเป็นอีเมลนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยอาจารย์เพียงแค่ตั้งชื่อของตัวเองนะครับและใส่อีเมลนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดตรงนี้อาจารย์ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับอาจารย์ตั้งขึ้นมาใหม่จากนั้นกด sign up ได้เลยครับโอเคครับขั้นถัดไปนะครับเมื่ออาจารย์เข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับอาจารย์สังเกตจะมี2ฝั่งใช่มั้ยฮะมีตรงนี้อ๋อเป็นแถบ T4 นะครับไล่มาถัดลงมาแล้วก็มีฝั่งขวามือนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะอธิบายด้านซ้ายก่อนนะครับด้านซ้ายก่อนสำหรับเมนูแรกครับเมนู Record นะครับสีแดงเลยด้านบนสุดนะครับเมนูนี้จะเป็นเมนูที่ให้เรานะครับกดบันทึกนะฮะบันทึกเสียงของเราลงไปนั่นเองนะครับสำหรับเมนูที่2ครับ Record with Friend นะครับตรงนี้สำหรับเมนูที่2เนี่ยจะเป็นการบันทึกเสียงนะครับร่วมกับเพื่อนอีกสามารถบันทึกร่วมกันได้ไม่เกิน7คนนะครับโดยใช้ลิงก์นะครับใช้ลิงก์ส่งลิงก์ไปเพื่อนแล้วก็บันทึกเสียงร่วมกันได้นะครับเมนูถัดไปครับเมนู Library นะฮะสำหรับเมนู Library จะเป็นเมนูที่เก็บไฟล์เสียงที่เราบันทึกไว้นะครับรวมถึงสามารถนำไฟล์เสียงภายนอกเข้ามาใส่ได้ด้วยนะครับดูถัดไปvoice message นะฮะสำหรับเมนูนี้นะครับเราสามารถที่จะนำเสียงนะครับที่บันทึกเป็นคลิปสั้นๆเนี่ยมาใช้โดยคลิปเสียงเหล่านี้เราสามารถที่จะส่งลิงก์นะครับส่งลิงก์เอาลิงก์ไปแปะนะครับแล้วก็คนอื่นเนี่ยเขาสามารถมากดที่ลิงก์แล้วก็บันทึกเสียงได้นะครับเงื่อนไขคือเขาต้องสมัครสมาชิกกับ Anchor ไว้นะครับกับแอป Anchor ไว้ถัดไปครับเมนูสีชมพูนะครับเมนูนี้ Interlude นะครับเมนู Interlude สำหรับเมนู Interlude จะเป็นเมนูที่เราจะใส่เสียงนะฮะเรียกว่าเสียงคล้ายๆกับเสียงของ Transition นะครับอาจารย์อย่างเช่นถ้าเราอัดเสียงไว้1ท่อน2ท่อนใช่ไหมครับมันจะเป็นเสียงที่เราใส่เป็นตัวเชื่อมครับระหว่างท่อนที่1และท่อนที่2นะครับสำหรับเมนู Interlude เมนูถัดไปครับเมนู Sound นะครับเมนู Sound จะเป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นเสียงเอฟเฟกต์เสียงป้องแป้งป้องแป้งนะครับเราจะใช้เมนูซาวตรงนี้และเมนูสุดท้ายครับเมนูซองตรงนี้เราจะสามารถนำเพลงเข้ามาใส่ได้นะครับเราจะสามารถกดเซิร์ชค้นหาเพลงแล้วก็นำเพลงมาใส่ในเสียงของเราได้ทีนี้สำหรับด้านขวามือตรงนี้นะครับอาจารย์ตรงนี้จะเป็นพื้นที่นะครับที่เราจะใช้ทำงานกับเสียงของเรานะครับอันนี้อธิบายพื้นฐานก่อนทีนี้ครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มบันทึกเสียงกันนะฮะขั้นแรกเลยนะครับผมอยากให้อาจารย์แตะที่เมนูแรกเลยครับเมนู Record นะครับแตะ1ครั้งครับตรงไหนก็ได้นะครับ
ในสีแดงๆแตะ1ครั้งนะครับเมื่อเราแตะที่เมนูเรคคอร์ดแล้วนะครับหน้าตาฝั่งซ้ายมือตรงนี้จะเปลี่ยนไปแล้วนะฮะจะเป็นรูปไมโครโฟนนะครับแล้วก็จะมีรูปไมโครโฟนสีแดงๆอยู่ข้างล่างนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะครับอาจารย์เดี๋ยวเพิ่งกดนะฮะถ้าเรากด1ครั้งนะครับเราจะสามารถบันทึกเสียงได้และก็กดอีก1ครั้งเพื่อหยุดบันทึกนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มบันทึกเสียงกันนะครับโดยเสียงแรกเนี่ยที่เราจะใช้กันนะครับผมจะให้เป็นคลิปเสียงช่วงอินโทรนะฮะช่วงอินโทรโดยเราจะแนะนำนะครับแนะนำรายการของเรานะฮะเดี๋ยวผมจะลองบันทึกให้อาจารย์ดูก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ทำนะครับสวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เรียนรู้เทคโนโลยีกับครูอันนะครับจากนั้นกดหยุดนะครับพอจุดกดหยุดแค่นี้ก่อนนะครับอาจารย์อย่าเพิ่งกดอะไรต่อทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ลองบันทึกเสียงดูนะครับโอเคครับเมื่ออาจารย์กด Save and Trim แล้วนะครับตรงนี้ครับอาจารย์สามารถเพิ่มเสียง Add Background Music ได้นะครับอาจารย์ลองแตะ1ครั้งนะครับตรงนี้จะเป็นเสียงพื้นหลังนะครับอาจารย์สามารถใส่เสียงพื้นหลังได้ลองแตะ1ครั้งนะครับข้อดีของแอปตัวนี้นะฮะอาจารย์เขาจะมีเพลงนะครับ Background Music ให้อาจารย์เลือกใช้นะครับเยอะแยะเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยฟรีด้วยนะฮะอาจารย์สามารถลองกดที่ด้านหน้านะครับเพื่อทดลองฟังได้นะฮะลองกดดูด้านหน้าก่อนนะครับลองกดด้านหน้าเพื่อลองฟังนะฮะหากอาจารย์ชอบแล้วนะครับอันเนี้ยเหมาะกับเราและอาจารย์กดที่เครื่องหมายบวกที่ด้านหลังนะครับกดที่เครื่องหมายบวกที่ด้านหลังของเพลงที่เราต้องการ1ครั้งนะครับปึ๊บเมื่อกดแล้วนะครับอาจารย์สังเกตตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อของ Background Music ที่เราเลือกไปแล้วนะครับอันเนี้ยแปลว่าตอนนี้เราจะได้ทั้งเสียงที่เราบันทึกนะครับแล้วก็เสียงแบ็คกราวด์มิวสิกด้วยนะฮะทีนี้เมื่อเรามีทั้ง2อย่างนี้แล้วนะครับขั้นถัดไปนะครับอาจารย์ท่านเลือกเสียงอะไรไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเอาวิธีการก่อนนะครับอาจารย์เดี๋ยวเราค่อยมาปรับกันภายหลังได้นะครับทีนี้อาจารย์เมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับกดปุ่มเซฟที่ด้านล่างนะครับมันจะมีคำว่าเซฟอยู่นะครับกดคำว่าเซฟ1ครั้งนะครับเมื่อกดเซฟแล้วครับทีนี้เขาจะให้อาจารย์ตั้งชื่อนะครับให้อาจารย์ตั้งชื่อว่าเอ๊ท่อนนี้ของเรานะครับจะชื่ออะไรให้อาจารย์ตั้งเป็นคำว่าอินโทรนะครับตั้งชื่ออินโทรครับแล้วก็ตอนนี้อาจารย์ค่อยๆทำตามทีละขั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอาจารย์กดผิดมันจะไปพับบิกทันทีเลยนะครับเมื่ออาจารย์ตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับกด add recording to episode 1ครั้งนะครับพออาจารย์กดปุ๊บนะฮะอาจารย์กดปุ๊บเนี่ยมันจะมีกล่องข้อความขึ้นมา2อันใช่ไหมครับมันจะมีกล่องข้อความขึ้นมา2อันนะครับที่มันจะถามว่าต้องการ public เลยไหมนะครับให้อาจารย์เลือกอันล่างนะครับ not yet นะฮะยังไม่ public นะฮะเลือก not yet นะฮะไม่ public นะครับอาจารย์นะครับตรงนี้นะครับอาจารย์ not yet นะอย่าไปกด public นะโอเคครับกดเลือก not yet นะฮะจะเราจะได้1คลิปเสียงนะครับที่ปรากฏอยู่ตรงนี้1อันนะครับทีนี้ครับผมเชื่อว่าอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยน่าจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันตัดได้แค่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยแล้วใน1คลิปเราจะทำเสร็จได้อย่างไรนะครับเจ้าแอปนี้ครับเขาออกแบบมาให้เราเนี่ยค่อยๆเรียงนะครับเรียงคลิปเสียงของเราลงมาเป็นท่อนๆครับอาจารย์อย่างเช่นช่องแรกนะครับจะอัดเป็นอินโทรถัดไปก็จะเป็นเนื้อหานะครับแล้วก็เสียงเพลงต่างๆเราจะทำเป็นบรรทัดลงไปนะครับอาจารย์เสียงจะค่อยๆเล่นจากด้านบนลงมาด้านล่างสำหรับอาจารย์ที่กดไปแล้วนะครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับอาจารย์สามารถกลับมากดนะครับที่ create ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดบันทึกเสียงได้นะครับทีมได้เลยครับตอนนี้ทุกคนจะมีคลิปเสียง1อันนะครับเป็นช่วงอินโทรอยู่ทางด้านขวามือแล้วทีนี้ครับผมอยากให้อาจารย์อัดคลิปเสียงเพิ่มอีกสัก1คลิปนะครับโดยนะฮะให้อาจารย์ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือกดที่รูปใหม่นะฮะจากนั้นก็พูดซึ่งครั้งอันถัดไปเนี่ยผมอยากให้อาจารย์พูดแนะนำตัวเองนะครับว่าชื่ออะไรนะครับแล้วก็ปัจจุบันเป็นครูหรือทำงานนะครับอยู่ที่ไหนนะครับชื่ออะไรนะครับปัจจุบันเป็นครูหรือว่าทำงานอยู่ที่ไหน
นะครับเดี๋ยวลองอัดกันโอเคครับเมื่ออาจารย์กดหยุดแล้วนะครับทีนี้อันนี้เราจะไม่ใส่แบ็คกราวด์มิวสิกนะครับอาจารย์สามารถกดที่ปุ่มเซฟได้เลยนะครับกดที่ปุ่มเซฟด้านล่างนะครับบันทึกเสียงแล้วนะครับยังไงกดปุ่มเซฟด้านล่างนะครับกดที่ปุ่มเซฟด้านล่างได้เลยเหมือนเดิมครับอาจารย์เมื่อเรากดแล้วเนี่ยเขาจะให้เราตั้งชื่อท่อนนะฮะว่าท่อนนี้ชื่อท่อนอะไรทีนี้เดี๋ยวเราจะสมมุติว่ามันเป็นคอนเทนต์นะครับอาจารย์เราจะตั้งชื่อว่าคอนเทนต์นะครับในกรณีที่อาจารย์ไปใช้จริงนะครับอาจารย์สามารถที่จะตั้งชื่อเป็นของตัวเองได้นะครับเพื่อให้ตัวเองจำได้เนาะอาจารย์พิมพ์ว่าคอนเทนต์นะฮะจากนั้นครับกด add record to episode ได้เลยตรงนี้นะครับอาจารย์สังเกตว่าเวลาบันทึกเนี่ยบางครั้งอาจจะใช้เวลานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะบันทึกไว้บนตัวคลาวด์ของเขาด้วยนะครับอาจารย์ตอนนี้นะครับเราจะมีท่อนเสียงของเรา2ท่อนแล้วนะครับได้แก่อินโทรนะครับแล้วก็คอนเทนต์นะครับทีนี้ถัดไปครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะมาใส่เสียงการเปลี่ยนผ่านคลิปกันนะครับหรือว่าใส่ตัวเสียงของอินเทอร์ลูดนะครับโดยเสียงอินเทอร์ลูดเนี่ยเราสามารถใส่ได้โดยแตะตรงนี้ครับอาจารย์ตรงสีชมพูนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ลูกศรนะครับชี้ไปทางขวาอันหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้จะเป็นเสียงที่ใช้สำหรับการเปลี่ยนผ่านท่อนเสียงนะฮะสังเกตว่าระยะเวลาเนี่ยเขาจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเองให้อาจารย์ลองกดนะครับที่ปุ่มเพลย์นะครับเพื่อฟังเสียงลองเลือกเสียงที่ตัวเองชอบนะครับเมื่อได้แล้วเหมือนเดิมครับกดที่เครื่องหมายบวกทางด้านหลังนะครับเพื่อเพิ่มเสียงลงไปหากอาจารย์ทำครบขั้นตอนนะฮะตอนนี้เราจะมีไฟล์เสียงทั้งหมด3อันนะครับมีไฟล์เสียงทั้งหมด3บรรทัดสำหรับอาจารย์ที่มีอันเดียวไม่เป็นไรนะครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับยังไงใช้มาใช้วิธีการเดียวกันอยู่แล้วนะครับอาจารย์นะครับได้แก่อินโทรนะครับคอนเทนต์แล้วก็เสียงอินเทอร์ลูดที่อาจารย์เพิ่งใส่เมื่อสักครู่นี้ทีนี้ครับขั้นตอนถัดไปครับเราจะมาสลับท่อนเสียงกันนะครับอย่างที่อันกล่าวไว้นะฮะว่าเจ้าอินเทอร์ลูดเนี่ยหรือเสียงที่เราเพิ่งใส่เมื่อสักครู่นี้มันจะเป็นเสียงที่ใช้ในการเปลี่ยนผ่านระหว่างท่อนเสียงนะครับดังนั้นมันควรจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับระหว่างท่อนที่1และท่อนที่2ทีนี้เราจะมาเคลื่อนย้ายเขากันครับอาจารย์เคลื่อนย้ายนะครับวิธีการง่ายมากเลยครับให้อาจารย์นะครับใช้1นิ้วนะครับแตะค้างไว้นะครับที่ท่อนเสียงอินเทอร์ลูดที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับตรงนี้แตะค้างไว้นะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายนะครับโดยย้ายเขาขึ้นไปด้านบนแตะค้างไว้นะครับแล้วก็ย้ายไปตรงกลางครับจากนั้นปล่อยมือทำได้ไหมครับสังเกตว่าท่อนเสียงนะครับอินเทอร์ลูดสีชมพูเนี่ยจะมาอยู่ตรงกลางระหว่างคลิปที่1และคลิปที่2แล้วนะครับไม่ยากนะครับอาจารย์เนาะสามารถแตะค้างไว้ลากขึ้นมาได้เลยนะครับจากนั้นฮะอาจารย์สังเกตด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยจะมีปุ่มเซฟนะครับที่ด้านบนนะตรงนี้อาจารย์กดเซฟที่หนึ่งนะครับเพื่อทำการบันทึกว่าเราจะจัดวางท่อนเสียงแบบนี้นะครับเมื่ออาจารย์จัดวางเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาลองเทสนะครับลองเทสเสียงทั้งหมดที่เราบันทึกไว้โดยที่ด้านล่างครับอาจารย์จะมีปุ่มที่เขียนว่า previewนะครับอาจารย์แตะ1ครั้งนะครับเขาจะเล่นเสียงทั้งหมดที่อาจารย์บันทึกไว้นะครับไล่จากบรรทัดบนสุดไปจนถึงบรรทัดล่างสุดนะครับลองดูเลยครับเมื่ออาจารย์สมมุติว่าเราทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์แบบอาจารย์บันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วขั้นถัดไปนะครับจะเป็นขั้นของการpublic นะครับก็คือการนำเสียงของเราเนี่ยไปเผยแพร่ยังที่ต่างๆนะครับวิธีการนะครับวิธีการ public เนี่ยทำได้โดยจะสังเกตที่ด้านล่างนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับจะมีเมนูสีม่วงๆนะครับที่เขียนว่า public นะครับตรงนี้อาจารย์ลองแตะ1ครั้งครับเมื่องานเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแตะที่เมนู public 1ครั้งทันทีที่อาจารย์แตะปุ่ม public นะฮะสิ่งที่อาจารย์จะต้องลงรายละเอียดให้นะครับก็คืออันแรกเลยครับอาจารย์เป็นชื่อตอนนะฮะหรือชื่อ episode ของอาจารย์นะครับว่าอาจารย์สอนเรื่องอะไรครับสำหรับตอนนี้นะฮะอาจารย์ลองใส่อาจจะสอนภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับวิทยาศาสตร์นะครับลองใส่ชื่อลงไปดูนะครับเป็นชื่อที่วิชาที่อาจารย์สอนอยู่แล้วก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นหัวข้อเรื่องนะครับอย่างเช่น
ประวัติโบราณคดีนะครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้อาจารย์สามารถแตะ1ครั้งแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับสำหรับการพับมิดส่วนที่2นะครับตรงนี้จะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับชื่อตอนของเรานะครับอาจารย์สามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมลงไปได้นะฮะว่าตอนนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะบอกรายละเอียดย่อยๆลงไปอีกนะครับทีนี้ครับอาจารย์ที่ด้านล่างนะครับตรงด้านล่างตรงนี้เป็นoptional นะฮะอาจารย์สามารถใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับหรือเดี๋ยวเรามาใส่กันทีหลังก็ได้นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมจะยังอาจารย์ยังไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเดี๋ยวข้ามไปก่อนเดี๋ยวเรามาแก้ทีหลังนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องเอารูปมาใส่เนาะเดี๋ยวอาจจะใช้เวลาทีนี้ครับอาจารย์สังเกตอีกนิดนึงนะครับตรงด้านล่างตรงเนี้ยจะมี2เมนูใช่มั้ยครับเมนูแรกนะครับอาจารย์อย่าเพิ่งกดนะอาจารย์อย่าเพิ่งกดนะครับผมอธิบายก่อนสำหรับเมนู Public Now เนี่ยตัวนี้ก็คือเขาจะเผยแพร่ทันทีเลยนะครับตัวเมนูด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเลือกวันในการออกอากาศนะครับเราสามารถตั้งวันล่วงหน้าได้นะครับว่าเราอยากจะออกอากาศอย่างเช่นเราทำเสร็จวันนี้แต่ว่าเราอยากจะออกอากาศวันพุธนะฮะเราก็สามารถเลือกวันเวลาออกอากาศได้นะครับแต่วันนี้ครับผมอยากให้อาจารย์เนี่ยแตะที่ Public Now นะฮะตรงนี้แตะ1ครั้งครับที่เมนู Public Now เมื่ออาจารย์แตะแล้วนะครับแตะที่เมนู Public Now แล้วนะครับทีนี้ตรงเมนูนี้ครับเขาจะให้อาจารย์เนี่ยสามารถตั้งแท็กนะครับหรือคำค้นหาได้5แท็กนะครับตั้งเพื่ออะไรครับเพื่อในอนาคตเนี่ยตอนที่อาจารย์เผยแพร่ไปนะครับหากมีคนเขาค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับพอดแคสต์ของอาจารย์เนี่ยเขาจะค้นหาได้เจออย่างง่ายๆเลยนะครับได้เจออย่างง่ายๆเลยนะฮะตรงนี้อาจารย์ตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้สมมติว่ามีอาจารย์ก็ตั้งได้เลยนะครับแต่ว่าจะไม่ตั้งก็ได้ครับหากไม่ตั้งอาจารย์กดที่เมนูด้านล่างครับสคริปต์จะคลิปไปได้เลยนะครับ1ครั้งทีนี้เมื่ออาจารย์กดสคริปต์แล้วนะฮะสิ่งที่ปรากฏขึ้นมานะครับน่าจะเป็นอันนี้นะฮะเขาจะให้อาจารย์ตั้งชื่อช่องของอาจารย์นะครับของผมเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าตั้งไว้แล้วนะครับอาจารย์ตั้งชื่อ Your Podcast Name นะครับอันนี้จะเป็นชื่อช่องเลยนะครับอาจารย์ชื่อช่องเลยอาจารย์ลองตั้งชื่อนะครับพอดแคสต์ของตัวเองลองตั้งแนะนำเป็นภาษาอังกฤษนะครับอาจารย์ตรงนี้ผมแนะนำเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อแนะนำเป็นภาษาอังกฤษทีนี้นะครับระหว่างที่อาจารย์ตั้งชื่ออยู่นะครับที่ด้านล่างครับอาจารย์ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็น URL นะครับ URL หรือว่าเป็นลิงก์ที่เป็นเมนลิงก์ที่อาจารย์สามารถไปใส่ที่อื่นได้อาจารย์สามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะครับตรงหลังตรงนี้ครับตรงหลัง fm/ นะฮะอาจารย์สามารถแก้ไขชื่อได้นะครับให้เป็นชื่อของอาจารย์เองได้นะครับหรือจะไม่แก้ไขก็ได้นะครับตรงนี้อาจารย์ลองตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อภาษาอังกฤษนะครับชื่อช่องตรงนี้นะครับอาจารย์มันสามารถมาแก้ไขทีหลังได้นะครับสามารถมาแก้ไขชื่อช่องอาจารย์ทีหลังได้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับเมื่อตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปอาจารย์แตะที่ use nickname นะฮะand url ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับแตะที่ตรงนี้ได้เลยโอเคครับเมื่อเราตั้งไว้แล้วนะครับอาจารย์ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกดแล้วนะครับถัดไปครับในหน้านี้นะครับจะเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับช่องพอดแคสต์ของเรานะครับอันนี้จะเป็นช่องเลยนะว่าช่องเราทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะฮะช่องเราทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับอันนี้จะเป็นภาพรวมเลยนะฮะเป็นช่องของเราเลยอาจารย์ลองระบุนะครับสั้นๆก็ได้ครับอาจารย์เป็นสั้นๆไปก่อนตรงนี้เหมือนกันนะครับอาจารย์สามารถแก้ไขได้ครับสามารถมาแก้ไขได้แนะนำให้ใส่เป็นเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาปรับเปลี่ยนทีหลังได้ครับมีอาจารย์ถามว่าชันแนลสามารถกำหนดได้ไหมนะครับว่าเลือกคนฟังใช่ไหมครับอาจารย์ตรงนี้มันจะเป็นการออกอากาศทั้งหมดนะครับอาจารย์หากอาจารย์เลือกเผยแพร่ทั้งหมดเนี่ยมันจะใครก็จะสามารถเข้ามาชมได้ครับแต่ว่าหากอาจารย์ต้องการให้คนที่อยากให้ฟังเท่านั้นนะครับอาจารย์ใช้เป็นวิธีการส่งลิงก์แทนก็ได้ครับเราสามารถส่งเป็นลิงก์ได้นะครับ
เมื่ออาจารย์กรอกรายละเอียดนะครับคำอธิบายเพิ่มเติมของช่องหออาจารย์แล้วถัดไปครับทีนี้ครับอาจารย์เขาจะให้อาจารย์เนี่ยตั้งนะครับรูปพอดแคสต์ของอาจารย์สำหรับการตั้งรูปพอดแคสต์นะครับอันเมนูแรกนะครับอาจารย์เมนูแรกเนี่ยจะเป็นการค้นหารูปนะครับที่มีอยู่ในแอป Anchor ได้นะครับอาจารย์สามารถกดแล้วก็เลือกรูปอยู่ในแอปได้นะครับเมนูที่2จะเป็นเมนูอาจารย์สามารถอัปโหลดรูปที่มีอยู่ในเครื่องนะครับขึ้นมาใช้ได้แล้วก็เมนูสุดท้ายครับตรงนี้ชุด One For Me เนี่ยคือให้ Anchor เขาเลือกรูปให้เราอัตโนมัตินะครับแต่ตอนนี้ผมแนะนำให้อาจารย์ลองใช้เป็นรูปที่มีอยู่ใน Anchor ก็ได้ครับลองกดเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ Search for a photo นะครับกดที่เมนูแรกนะครับ Search for a photoโอเคอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคือเวลา public อ่ะครับอาจารย์เราสามารถที่จะ unpublic ได้นะครับสามารถนำขึ้นระบบและนำลงได้นะครับแล้วก็สามารถลบได้อาจารย์ไม่ต้องกังวลนะครับอ่ะทีนี้เมื่ออาจารย์เลือกเมนูนี้แล้วนะครับ search for a photo เนี่ยเมนูถัดไปนะครับทีนี้เขาจะให้อาจารย์เนี่ยใส่รูปนะครับอาจารย์สามารถแตะตรงนี้นะครับเพื่อเลือกรูปภาพได้นะครับเลือกรูปภาพแล้วก็เลือกฟอนต์นะครับเลือกรูปภาพแล้วก็เลือกฟอนต์ได้นะครับรวมถึงการจัดวางต่างๆนะครับแล้วก็สีสันด้วยนะครับอาจารย์ลองเลือกรูปภาพนะครับให้เหมาะกับพอดแคสต์ของอาจารย์รูปภาพอาจารย์สังเกตจะมีเยอะแยะมากเลยนะครับตรงนี้สามารถเลือกใช้ได้ฟรีเลยนะครับสามารถเลือกใช้ได้ฟรีเลยนะครับอาจารย์เลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงกด continue นะครับที่ด้านล่างได้เลยนะครับตรงนี้จะมีสีสันให้ด้วยนะครับเป็นสีของเทคนะครับอาจารย์ตรงนี้จะเป็นสีของเทคนะฮะแล้วก็กด continue ได้เลยครับเมื่ออาจารย์ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับกด continue เรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายครับเขาจะให้อาจารย์เลือกนะครับหมวดหมู่ครับอาจารย์ตรงนี้จะมีให้อาจารย์เลือกหมวดหมู่ของพอดแคสต์อาจารย์นะครับว่าอยู่ในหมวดหมู่เรื่องของเกี่ยวกับอะไรนะฮะแล้วก็เลือกภาษานะครับภาษาตรงนี้แนะนำให้เลือกเป็นไทยนะครับเลือกเป็นไทยจากนั้นกด next ได้เลยครับลองเลือกหมวดหมู่นะครับเลือกภาษาไทยนะครับแล้วก็กด next ได้เลยเมื่ออาจารย์ตั้งค่ารูปได้แล้วนะครับมี text แล้วนะครับตั้งหมวดหมู่แล้วสุดท้ายครับจะมีเมนูให้อาจารย์เลือกนะครับตรงนี้2เมนูนะฮะเมนูแรกก็คือ Public My Podcast นะฮะส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นการไปพับบิทเองทีหลังนะครับแต่เบื้องต้นแนะนำให้อาจารย์ลองกดที่เมนูแรกก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปสอนเอาลงได้นะฮะตรงนี้แนะนำให้กดตัวนี้ไปก่อนนะครับกดที่ช่องแรกได้เลยนะครับพับบิท my podcast นะครับ1ครั้งนะครับกดพับบิท my podcast นะครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะไปแนะนำวิธีการอันพับบิทนะว่าเอ๊ะถ้าเราพับบิทไปแล้วยังไม่อยากออกอากาศนะฮะทำยังไงได้บ้างนะครับจะยกเลิกยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับสังเกตว่าในหน้านี้นะครับมันจะเป็นหน้าตาเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนาะพอดแคสต์ของเรานะครับช่องของเราโอเคครับทีนี้ครับเดี๋ยวจะแนะนำในหน้าหลักนี้ก่อนนะครับอาจารย์ว่าวิธีการอันพับบิทนะครับแล้วก็ตั้งค่าอื่นๆทำยังไงได้บ้างนะครับขั้นแรกเลยนะครับอาจารย์สังเกตที่หน้านี้นะครับหน้านี้จะเป็นหน้าหลักของช่องเรานะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเมนูหลักนะครับด้านซ้ายมือหัวจานจะเป็นเมนูหลักส่วนด้านขวามือเนี่ยจะเป็นเมนูย่อยนะครับทีนี้ครับอาจารย์ลองมาดูนะครับลองแตะที่เมนูแรกนะครับเมนูเอพิโซดนะครับลองแตะที่เมนูแรกได้ไหมเอ่ยแตะได้ไหมครับอาจารย์เมนูแรกเอพิโซดเมื่ออาจารย์แตะแล้วนะครับที่เมนูเอพิโซดด้านขวามือครับจะแสดงนะครับชื่อตอนนะฮะตอนที่เราบันทึกไว้นะครับชื่อตอนที่เราบันทึกไว้ทั้งหมดนะครับโดย เราสามารถที่จะแตะ1ครั้งนะครับที่ชื่อตอนของเราเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอาจารย์ลองแตะที่ตอนที่อาจารย์เพิ่งสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับ1ครั้งนะครับที่ด้านขวามือนะครับแตะที่ด้านขวามือเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่ออาจารย์แตะเข้ามาแล้วนะครับที่ด้านขวามือสังเกตว่าตรงนี้นะครับจะมีรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อตอนของอาจารย์นะครับสร้างมาเมื่อไหร่นะครับรวมถึงอาจารย์ลองเลื่อนมาด้านล่างนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะมี
ท่อนนะครับท่อนเสียงที่อาจารย์บันทึกไว้ทั้งหมดนะครับที่ด้านล่างทีนี้ในกรณีที่อาจารย์พับบิกไปแล้วนะฮะในกรณีที่อาจารย์พับบิกไปแล้วเนี่ยอาจารย์สามารถปรับแก้ได้นะครับโดยจะสังเกตตรงด้านบนนะฮะที่มีจุดๆๆอยู่3จุดนะครับจุดๆๆ3จุดอาจารย์ลองแตะ1ครั้งนะครับในกรณีที่นะครับอาจารย์กดพับบิกไปแล้วเนี่ยต้องการยกเลิกนะครับหรืออันพับบิกอาจารย์สามารถแตะที่เมนูอันพับบิกได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นการยกเลิกการออกอากาศของอาจารย์นะครับรวมถึงหากในอนาคตนะครับรู้สึกว่าอันนี้อาจารย์ว่ายังอัดเสียงไม่ค่อยดีเลยอยากจะลบนะฮะเมื่ออันพับบิกแล้วอาจารย์สามารถมากด delete ภายหลังได้นะครับอันดับแรกต้องอันพับบิกก่อนนะครับยกเลิกออกอากาศแล้วค่อยมา delete นะฮะหรือนะครับการแก้ไขอาจารย์สามารถแตะที่ select episode ตรงนี้ได้เลยนะครับอาจารย์สามารถเข้าไปปรับแก้การบันทึกเสียงของเรานะครับทั้งหมดได้เลยและอีกหนึ่งเมนูนะครับที่สำคัญนะครับอาจารย์ดูตรงนี้นะครับอาจารย์สังเกตว่ามันจะมีสัญลักษณ์การแชร์นะครับหรือว่ารูปสี่เหลี่ยมลูกศรชี้ขึ้นอยู่จะลองแตะหนึ่งครั้งนะครับเมื่ออาจารย์แตะแล้วนะครับสังเกตตรงนี้มันจะมีช่องทางการแชร์นะครับช่องทางการแชร์ลิงก์ของเรานะครับหากอาจารย์ต้องการ copy link นะครับนำลิงก์มาให้ผู้เรียนชมเนี่ยอาจารย์สามารถเลือกเมนู copy link ได้นะครับตรงนี้นะครับและก็ไปวางได้เลยนะครับยังแหล่งที่อาจารย์ต้องการนะฮะผู้เรียนก็สามารถที่จะฟังคลิปเสียงของอาจารย์ได้นะครับโดยการแตะเข้าไปที่ลิงก์ที่อาจารย์ให้มานั่นเองนะครับตรงนี้ผู้เรียนไม่ต้องมีแอปก็ได้นะครับสามารถฟังบนหน้าเว็บได้เลยเมนูที่สำคัญอีกอันนึงนะครับอาจารย์ผมอยากให้อาจารย์มาดูตรงนี้นะครับเมนู podcast setting นะครับตรงนี้เลยเมนูที่1 2 3 4เมนูที่4นะครับสำหรับเมนู podcast setting นะครับจะเป็นเมนูที่อาจารย์สามารถเปลี่ยนรูปภาพนะครับรวมถึงเปลี่ยนชื่อช่องของอาจารย์ได้นะครับตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับและอีกหนึ่งเมนูที่สำคัญมากๆนะครับอาจารย์เมนูที่5ครับเมนูนี้ครับ Podcast Distribution นะครับเมนู Podcast Distribution สำหรับเมนูนี้นะครับอาจารย์ตอนที่อาจารย์เข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะมีเมนูขึ้นแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยDistribute anywhere นะครับตรงนี้ครับหากช่องของอาจารย์พร้อมที่จะเผยแพร่นะครับไปยังพอดแคสต์ต่างๆอาจารย์สามารถกดที่เมนูนี้ได้เลยนะครับ Distribute everywhere นะครับโดยเมื่ออาจารย์กดเรียบร้อยแล้วเนี่ยทาง Anchor นะครับเขาจะนำลิงก์ของเรานะครับไปสร้างนะครับเป็นช่องต่างๆตามนี้ได้เลยตามนี้เลยครับอาจารย์อาจารย์เห็นของอันใช่ไหมฮะมันจะมีช่องทางการรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Podcast นะครับ Spotify Beaker นะครับหรือ Radio Public เมื่ออาจารย์กดแล้วนะครับตัวของ Anchor เขาจะนำลิงก์ของเราเนี่ยไปแปะยังช่อง Podcast ต่างๆนะครับให้ผู้ฟังสามารถกดเข้ามารับชมได้เลยนะฮะตรงนี้ก็คือหากอาจารย์ตั้งใจทำเป็นช่อง Podcast ของตัวเองจริงจังนะฮะตรงนี้มีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าการที่อาจารย์โพสต์คลิป1ครั้งนะครับแปลว่าคลิปของอาจารย์เนี่ยจะเผยแพร่ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆนะครับครบเลยนะฮะเรียกได้ว่ากดครั้งเดียวนะครับสามารถเผยแพร่ได้ทุกช่องทางเลยนะครับในครั้งแรกที่อาจารย์กดเนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นแบบนี้นะครับตรงนี้มันจะใช้เวลานิดนึงนะครับมันใช้เวลาในการอนุญาตนะครับจากแพลตฟอร์มต่างๆนะครับให้อาจารย์สามารถเผยแพร่ได้นะครับทีนี้ครับอาจารย์ช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมสั้นๆกันนิดนึงนะฮะก่อนจะหมดเวลาให้อาจารย์นะครับผมอยากให้อาจารย์เนี่ยลองสร้างนะครับลองสร้างเป็นคลิปเสียงสักหนึ่งอันนะครับสร้างพอดแคสต์นะครับบอกถึงประโยชน์ของการใช้พอดแคสต์ในวิชาของตนเองนะครับสร้างพอดแคสต์บอกถึงประโยชน์ของการใช้พอดแคสต์ในวิชาของตัวเองนะครับให้เวลาไม่เกินระยะเวลาในการบันทึกครับขอให้ไม่เกิน2นาทีนะครับอาจารย์ช่วงระยะเวลาของไฟล์เสียงของอาจารย์ไม่เกิน2นาทีนะครับลองสร้างพอดแคสต์บอกถึงประโยชน์ของการใช้ในวิชาของตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้เวลาอาจารย์สร้างนะครับ5นาทีนะครับ5นาทีโดยวิธีการเริ่มสร้างนะครับอาจารย์สามารถแตะที่เมนู Create นะครับเมนู Create จะอยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์แตะ1ครั้งครับปึ๊บนะครับแตะ1ครั้งนะครับจากนั้นครับตรงนี้นะครับ
มันจะเป็นหน้าใหม่หากไม่ใช่หน้าใหม่นะครับอาจารย์สามารถแตะตรงนี้ได้เลยนะครับสวิตช์เอพิโซดนะครับกดสวิตช์เอพิโซดและเลือกเป็น New Episode นะครับเพื่อเริ่มการบันทึกใหม่นะครับจากนั้นอาจารย์ลองเริ่มบันทึกได้เลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้เวลาอาจารย์5นาทีนะครับในการลองสร้างไฟล์ของตัวเองโอเคครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างฮะอาจารย์ลองทำแล้วยากไปไหมครับจริงๆขั้นตอนมาหากอาจารย์ลองทำอีกสักรอบ2รอบนะครับผมเชื่อว่าอาจารย์สามารถสร้างพอดแคสต์ของตัวเองได้อย่างชำนาญแน่ๆเลยครับเพราะว่าขั้นตอนของเขาเนี่ยไม่ได้ยากนะอาจารย์แค่อัพเสียงเนาะแล้วก็ใส่เสียงและที่สำคัญครับเขาออกแบบมาให้เราสามารถสร้างช่องและออกอากาศของเราได้อย่างง่ายๆเลยอาจารย์จะเห็นได้นะครับว่าการสร้างพอดแคสต์เนี่ยคือไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะฮะเนื่องจากว่าเป็นไงฮะอาจารย์สามารถสร้างบน iPad ของตัวเองได้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องมีห้องบันทึกเสียงอะไรเหมือนสมัยก่อนนะฮะและที่สำคัญเนี่ยของการสร้างพอดแคสต์หัวจานก็คือในเรื่องของเนื้อหาใช่ไหมครับกับกลุ่มเป้าหมายนะฮะว่าอาจารย์จะสร้างเนื้อหาเพื่ออะไรนะครับแล้วก็อยากให้ผู้เรียนนะครับผู้ฟังหัวจานเนี่ยได้อะไรจากการฟังนะครับทีนี้ข้อดีมากๆนะครับของพอดแคสต์คือมันถูกเก็บไว้บนคลาวด์นะครับถูกเก็บบนคลาวด์ซึ่งมันสามารถเผยแพร่ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่อาจารย์เป็นไงฮะแชร์ลิงก์เท่านั้นเองนะครับและด้วยกระบวนการที่ทำได้ง่ายครับไม่ต้องใช้การผลิตภาพนะครับเหมือน YouTube นะฮะทำให้พอดแคสต์เนี่ยเป็นอีกสื่อหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในการเรียนรู้ในปัจจุบันนะครับทีนี้ครับอาจารย์ก่อนเราจะจากกันนะฮะก่อนเราจะจากกันยังมีอีก1ช่องทางนะครับที่อาจารย์สามารถเข้าไปเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับนั่นคือตัวของ Apple Teacher เว็บไซต์นะครับอาจารย์สามารถถ่ายรูปนะครับที่หน้านี้ได้เลยนะฮะหรือว่าอาจารย์สามารถดูที่ลิงก์ด้านบนนะครับตรงนี้นะครับจะมีลิงก์ด้านบน Apple Teacher นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับอาจารย์สามารถเข้าไปสอบนะครับเพื่อเป็น Apple Teacher ได้ด้วยนะครับตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับที่สำคัญครับอาจารย์ได้ไป Certificate ด้วยนะฮะถ่ายรูปไปได้นะครับสามารถเข้าไปเรียนรู้นะครับแล้วก็สอบเป็น Apple Teacher ได้นะฮะและถัดไปนะครับกิจกรรมที่เราทำวันนี้นะครับยังมีเผยแพร่นะครับที่ YouTube Channel นะครับ Teaching with Happiness นะฮะรวมถึง Starfit Lab นะครับตรงนี้อาจารย์สามารถเข้าไปกดเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้จะมีวิดีโอย้อนหลังนะครับตอนต่างๆอีกด้วยนะฮะหากอาจารย์สนใจเรื่องไหนยังไงลองกดเข้าไปดูนะครับถ่ายรูปไปดูได้เลยนะครับสำหรับช่องทางของเราและหากอาจารย์มีคำถามเพิ่มเติมนะฮะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านการศึกษายังไงครับอาจารย์สามารถส่งอีเมลนะครับไปที่นี้ได้เลยนะฮะเหลือตรงนี้นะครับอาจารย์สามารถถ่ายรูปเก็บไว้ได้นะครับหรือว่าจะใช้มือถือนะครับมือถือหรือ iPad นะฮะอาจารย์สามารถเปิดกล้องนะครับแล้วก็สแกน QR code ได้เลยนะครับอาจารย์แค่เปิดกล้องอย่างเดียวนะครับแล้วก็ส่งนะฮะไปที่ QR code นะครับอาจารย์สามารถส่งคำถามนะครับไปที่อีเมลนี้ได้เลยโอเคครับถัดไปนะฮะอาจารย์อันนี้จะเป็นแบบประเมินหลังการอบรมนะครับไงรบกวนอาจารย์นะครับเปิดกล้องนะฮะเปิดกล้องนิดนึงเนาะแล้วก็ส่องนะครับไปที่ QR code ที่ปรากฏตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งมีลิงก์ด้วยนะครับอาจารย์มีลิงก์ที่ช่องแชทนะครับอาจารย์สามารถกดที่ลิงก์เพื่อทำแบบประเมินหลังการอบรมได้เลยแบบประเมินนี้จะถูกนำไปปรับแก้นะครับเพื่อทำให้การอบรมครั้งต่อไปเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับยังไงรบกวนเวลาอาจารย์นะครับในการทำแบบประเมินหลังการอบรมให้พวกเรานิดๆแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะครับหวังว่าอาจารย์จะได้นำมาใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ครับทุกทีมงานนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับยังไงหากมีแหล่งเรียนรู้ดีๆนะครับหรือโอกาสดีๆยังไงเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ